ขมิ้นชันนี้อันนี้คือขมิ้นชันค่ะเป็นพันเป็นพันด้วงหรือเป็นนิ้วเป็นหัวเขาน่ะอันนั้นเดี๋ยวโน้ต้องขุดดูก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนั้นค่อยมาดูแสดงว่าอันนี้ปลูกแต่เดือนไหนนี่ปลูกแต่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเหรอโอ้แสดงว่ามันเป็น2ปีแล้วต้นนี้ปลูกแม่ปีเดียวปีเดียวอ๋อประมาณเดือนปลูกพฤษภาอ๋อแต่มันก็งามอยู่ด้วยนี่กำลังงามอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะส่วนล็อกนู้นจะเป็นขมิ้นอ้อยแต่มันลดไปไม่ได้มันมี2ล็อกแล้วพอเก็บผลผลิตเราหมอแก้มก็เอาไปทำแปรรูปเองแล้วซื้อจากเขานี่โลเท่าไหร่หรือว่าเราเป็นแปลงของเกษตรกรเราก็เอามาจากคุณพ่ออสมอที่เป็นเกษตรกรเราปลูกค่ะปลูกกับเราอยู่โรงพยาบาลศรีชมพูคุณซื้อโลละ12บาทโรงพยาบาลชุมแพซื้อโลละ20ว่านไฟอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นเพิ่นซื้อโลละ25ถึง30บาทเพิ่นสั่งกับหนูแล้วแต่หนูไม่มีสดใช่มั้ยสดหนูก็จะสั่งให้แม่อยู่ลาวไปเอาข้ามาให้เดี๋ยวถ้าฝั่งนู้นไปขายให้ด้วยเดี๋ยวหมอแก้มก็ขายออเดอร์ให้พวกนี้ให้ด้วยเด้อเพราะว่าอาจจะขายเป็นแห้งนี่จะได้ดีกว่ามั้ยขายเป็นแห้งก็ดีกว่าแห้งกิโลละ120บาทให้เขาขายเป็นแห้งก็120บาทเพราะว่าแปลงตรงนั้นหมอแก้มก็ได้เยอะแต่ก่อนหนูก็อยู่นู้นแกรู้จักหมดแหละแหล่งเก่าแกได้นั่นอย่างหนูเห็นทำไมถึงย้ายลงมานี่ล่ะย้ายลงมาตามระบบค่ะอ๋ออยากให้ถ้าอยู่นั่นนี่เจอกันนี่ทำโอ้ยสนุกเลยนะเนี่ยแต่ก็งามดีอยู่เนาะปลูกที่เดิมได้ไหมปกติก็คือตามหลักแล้วเขาปลูกที่เดิมได้แต่ต้องหว่านปูนขาวก่อนต้องแบบเพื่อไม่ให้เชื้อราบางตัวมันทำลายให้ใบเหลืองขมิ้นอยู่นู่นใบมันไม่อย่างนี้นะคะใบมันเหลืองนะเขามีข้างบนนะหนูเห็นหนูมีรถผ่านขมิ้นอันนี้ใบไม่เหลืองเลยนี่ตรงนั้นมันเริ่มเราให้เขาชุบยาอยู่ชุบพวกชีวินซีนี่ป้องกันพวกโรคเน่าโรคอะไรนะเราให้เขาชุบยาด้วยไม่ใช่ยาหรอกเป็นชีวินซีเป็นผลิตภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรนี่แหละเราก็ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงมันจะได้เชื่อมต่อกันเนาะอันนี้ก็หัวเยื่อทดลองขุดดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเก็บบ้านนี้มันอยู่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนโน้นก็ได้ตอนหมอแก้มเก็บเด้อเราจะมาดูด้วยถ้าจะเอาไปตรวจสารสำคัญไปตรวจสารตกค้างอะไรเงี้ยก็ได้เผื่อแบบว่าจะได้มั่นใจมากขึ้นอยู่ที่นี่เขาจะไม่ปลูกอะไรหรอกคือเป็นธรรมชาติอยู่มาไปที่ล็อกเขาจัดสรรใหม่มีหลายล็อกเลยที่เขาให้ปลูกแต่มันปลูกไม่ได้ว่าฝนมันตกบ่อยมากเลยปีนี้ปลูกยากแต่ก็งามอยู่เนาะถือว่าใช้ได้นั่นนี่เนาะงามอยู่ด้วยนี่